ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรอาจารย์วิเชียรนะคะเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชม2ช่องทางค่ะที่024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะถามลัคนาราศีถามตัวเลขถามเรื่องเคราะห์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสรุปแบบจีนี่ชงหรือไม่ชงหรือยังไงแต่เดี๋ยวมีแบบไทยมาบอกแน่นอนนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเราไปตอบไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลาตี 4:55 นาทีถามอาจารย์ว่าโชคลาภเนี่ยค่ะอาจารย์แหมวันนี้มันก็16เนาะหวยก็ออกไปแล้วด้วยโชคลาภเนี่ยจะได้เมื่อไหร่คะโชคลาภก่อนนะโชคลาภ1 2 3โชคลาภตอนนี้นี่ในดวงไม่มีนะครับดวงนี้มีโชคเป็นหนี้หมายความว่าเงินที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสินอ๋อก็คืออาจจะได้มาง่ายๆนั่นแหละแต่ก็เป็นหนี้และดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่ภาษาหมอดูปีนี้ว่าเงินรั่วเงินรั่วตลอดเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินแต่หาเงินได้ครับแต่รั่วออกหมดได้มาก็รั่วออกได้มาก็รั่วออกนะครับก็ระวังนิดนึงแต่ปีนี้จะมีโชคดีเรื่องงานถ้ารู้จักใช้จ่ายให้เป็นวางแผนให้ดีผมว่าน่าจะมีเงินเหลือนะครับเพราะว่ามีโชคในเรื่องงานครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณหลักชัยนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี07เวลา 18:30 นาทีถาม3เรื่องนะคะอาจารย์สุขภาพการงานและโชคลาภค่ะตอนนี้อายุย่างตั้ง51แล้วนะครับเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะปีนี้นะสุขภาพต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีแนวโน้มเสี่ยงกับการป่วยแบบเฉียบพลันและอุบัติเหตุค่ะลักษณะอุบัติเหตุช่วงที่ต้องระวังก็คือมีเคราะห์อยู่8เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย20กุมภาเนี่ยถึงวันที่18กันยาค่ะอันนี้เรื่องที่1อ่ะแล้วเรื่องที่2การงานโชคลาภการงานในปีนี้มั่นคงเหมือนเดิมมีโอกาสจะได้รับภาระใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ตำแหน่งงานใหม่หรือลงทุนใหม่ๆส่วนโชคลาภปีนี้เนี่ยนะครับไม่มีครับมีแต่เรื่องใช้จ่ายเงินแต่มีเงินให้ใช้ถ้าบอกเป็นลาภก็ได้เพราะมีเงินให้ใช้ก็ยังดีมีเงินให้ใช้นะท่านต่อไปค่ะคุณปัญญาค่ะเกิดวันที่17สิงหาคมปี31ไม่มีเวลาเกิดมานะคะจะได้เงิน2ล้านไหมถ้าได้จะทำบุญให้อุ้ย จะได้เงิน2ล้านไหมนะครับเดี๋ยวก่อนเนาะคือถ้าไม่มีเวลาเกิดเนี่ยเราก็กำหนดยากนะครับแต่ดวงนี้ปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้ลาภทางการเงินนะครับมีเกณฑ์ว่าจะมีได้ลาภมีโอกาสถ้าถามผมว่าก็เป็นไปได้ว่าก็มีโอกาสที่จะได้ลาภนะครับนะมีครับนะแต่ก็ลาภตัวนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มมีตั้งแต่ช่วงเดือนที่มีความเป็นไปได้เป็นลาภใหญ่จากงานนะครับช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ไม่เกินเดือนกันยาครับก็ใกล้แล้วครับเนาะแต่คนไทยส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าบางทีเราได้มาเนี่ยเราก็มีการทำบุญหรือว่าทำทานให้กับผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงนะถึงได้ล่ามาก็ตามนะดวงนี้มีข้อเสียในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือเรื่องบ้านเนี่ยแปลว่าเดือดร้อนเรื่องบ้านอาจต้องย้ายบ้านหรือขายบ้านทิ้งไปมิฉะนั้นก็แปลว่าได้เงินมาอาจจะต้องระวังเรื่องหาบ้านหมดไปกับเรื่องบ้านหรือหมดกับผู้ใหญ่ป่วยก็เท่ากับว่าเหมือนกับต้องใช้ไปอยู่ดีก็นั่นแหละผมก็จะว่าน่าจะเป็นเรื่องบ้านนะที่ดินนะครับจะได้เงินจากบ้านและที่ดินนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุนทรค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี13นะคะเวลาประมาณตี4นะคะความรักนะคะอาจารย์มีใหม่หรือเก่าจะดีกว่ามีโอกาสจะรวยไหมคะความรักในปีนี้นะครับดวงนี้เป็นดวงที่แปลว่ามีความรักแบบเป็ดปกปิดซ่อนเร้นอยู่และมีความรักซ้อนกันอยู่2คนนะครับถามว่าคนใหม่หรือคนเก่าดีประเด็นมันก็คือว่าในเรื่องความรักในปีนี้มันไม่ราบรื่นและเป็นลักษณะซ้อนแล้วก็ถ้าถามว่าคนใหม่หรือคนเก่าดีเนี่ยในดวงบอกคนอายุอ่อนกว่าจะดีอ่อนกว่าไม่รู้ละแต่ว่าเราคือ2คนนั้นใครอายุมากหรือใครอายุน้อยคนอายุอ่อนเนี่ยจะดีกว่าอายุอ่อนกว่าดีกว่าแล้วมีโอกาสจะรวยไหมคะดวงนี้จริงๆถ้ารู้จักเก็บออมนะรวยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดวงนี้ยังอยู่ในสภาวะที่มีอุปสรรคและมีภาระเรื่องหนี้สินการเงินอยู่แต่ว่าเรื่องภาระต่างๆจะเริ่มคลี่คลายเนี่ยนะต้องใช้เวลาประมาณเกือบ4ปีนะครับเพราะว่าอีก4ปีมีโอกาสรวยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี16
เวลา18นาฬิกาตรงนะคะถาม2เรื่องนะคะสุขภาพและการเงินค่ะสุขภาพปีนี้จะไม่ดีเขาเกณฑ์ป่วยอาจต้องผ่าตัดเลยนะครับเขาเกณฑ์ป่วยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับต้องระวังตั้งแต่เมษายนไปเนี่ยจนกระทั่งถึงเดือนประมาณถึงเดือนเกือบสิ้นปีอาจจะว่าถึงเดือนตุลาตั้งแต่เมษายนถึงตุลาเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องการเงินปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจหรือลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างแต่เงินจะหมดไปเรื่องทางธุรกิจแต่มีคนช่วยสนับสนุนทางการเอาแปลว่ามีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงหมดไปธุรกิจแต่มีคนสนับสนุนค่ะก็ยังไปได้ดียังไปได้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณตาลค่ะเกิดวันจันทร์ที่23มกราคมปี27เวลาโดยประมาณนะคะ6โมงถึง6โมงครึ่งเช้านะคะอาจารย์สุขภาพการเงินการงานโชคลาภคู่ครองเรื่องทั่วไปและลัคนาราศีค่ะลัคนาราศีธนูนะครับธนูนะคะสุขภาพไม่มีอะไรแต่ดวงนี้เขาเกณฑ์จะต้องยกย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางไกลแล้วภายในปีนี้แหละครับนะครับก็แปลว่าจะมีโอกาสย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางไกลนะครับแล้วเรื่องที่2เนี่ยนะก็คือการเงินเนี่ยจริงๆในดวงนี้ปีนี้มีโชคเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์เข้าใจว่าจะซื้อบ้านผ่อนบ้านหรือผ่อนรถหรือซื้อรถก็ถือว่าดีครับส่วนเรื่องการงานในปีนี้นะครับอาจจะต้องย้ายงานหรือเปลี่ยนงานก่อนกลางปีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะย้ายดีขึ้นเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะไปทางไกลครับนะคะหัวอาจารย์ก็ตอบเยอะเหมือนกันเอาแล้วแถมนิดนึงนะดวงนี้ถ้ามีแฟนแก่ไม่เป็นไรนะถ้ามีแฟนหนุ่มระวังนะอายุมากกว่าถือว่าถ้ามีแฟนแก่รอดถ้าแฟนหนุ่มอาจจะทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันบ่อยฝากไว้นะคะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณยดาค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่17กันยา2521 2521นะครับค่ะปีละเมียเวลา9นาฬิกาแห่งเก้านาฬิกาครับ9นาฬิกาอยากถามอะไรเป็นพิเศษไม่เอ่ยตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงคะสุขภาพไม่ดีครับปีนี้คุณเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วไม่ใช่เพิ่งเข้าเกณฑ์ป่วยนะครับคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาระยะใหญ่แล้วตั้งประมาณ 2-3 ปีแล้วครับมีแนวโน้มจะผ่าตัดครับปีนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับปีนี้สุขภาพไม่ดีดูแลให้ดีๆนะครับแล้วก็ปีนี้จะย้ายไปไหนฮะปีนี้จะย้ายไปไหนหรือเปล่าครับไม่ได้ย้ายค่ะพอดีมาซื้อบ้านอยู่ที่ชลบุรีแล้วค่ะนั่นแหละย้ายแล้วครับเพราะว่าดูบอกมีบ้านอยู่ในที่ไกลหนูเป็นคนจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็มาตั้งมาซื้อบ้านอยู่ที่ชลบุรีครับก็ได้ดูบอกว่าจะซื้อบ้านในถิ่นไกลก็คงนี้แหละครับอ๋อค่ะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ค่ะจะหนูจะทำธุรกิจส่วนตัวคือขายสบู่เป็นแบรนด์ขายตัวเองด้วยแล้วก็รับจากที่อื่นมาขายด้วยจะขายได้ดีไหมเออคุณขายพวกสบู่เครื่องสำอางได้ทั้งหมดรวมทั้งน้ำหอมด้วยครับเหมาะเลยครับแต่ว่าต้องฟังงี้ก่อนนะฮะชีวิตของคุณนะมีโอกาสตั้งตัวได้หลังวันที่12กันยา60ค่ะนะตั้งตัวและมีโชคและความสำเร็จนะหลังวันที่12กันยา60ปีหน้านะครับแต่หมายความว่าตอนนี้ถ้าคุณทำเนี่ยต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทะนุถนอมหน่อยเพราะว่าธุรกิจมันเดินได้ยากช้าแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้แต่ต้องอดทนสักนิดนึงครับครับแล้วโชคลาภพอจะมีเข้ามาอ๋อโชคลาภจะมีครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมีคนคอยช่วยเรื่อยๆคุณไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินนะครับเพียงแต่ว่าความสำเร็จยังไม่ชัดเจนแต่ก็พออยู่ได้หารายได้ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่จะทำหุ้นกันครับจะทำหุ้นกันหรือทำกับแฟนนะเพราะบอกว่าทำร่วมกันอ๋อตอนนี้คือหนูแพลนไว้คือทำกับแฟนนะคะครับก็ดีครับถูกต้องแล้วล่ะครับบ้านเลขที่นะคะครับ82/211ดีไหมคะเลขที่นี่ดีครับเหมาะกับเรื่องค้าขายโดยเฉพาะเลยนะครับแต่เลขบ้านเนี่ย82เนี่ยนะเป็นเลขหนี้นะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้กู้ใช่ค่ะกู้แต่ว่าต่อไปจะค้าขายดีครับแล้วมีวิธีแก้อะไรไหมคะอาจารย์อ๋อยังไงก็ต้องถ้าแก้ไม่ได้ซื้อบ้านเนี่ยครับเพราะต้องกู้ซื้อบ้านนะครับก็คือไม่ต้องเอาอะไรมาปิดตัวเลขไม่ต้องเลขดีครับเพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้หมายว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยการเป็นหนี้ไงครับไม่เป็นไรหรอกครับก็เหมาะกับการค้าขายด้วยและเหมาะกับการค้าขายอยู่แล้วค่ะแต่ยิ่งคุณค้าขายพวกเครื่องสำอางของหอมนะบ้านหลังนี้ยิ่งดีใหญ่เลยครับ
ครับครับเนาะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะมีนิดนึงค่ะว่าค่ะหนูมีลูกมาละ2คนแต่ตอนนี้หนูอยากมีลูกจะมีไหมอะคะอยากจะมีลูกอีกใช่จริงๆคุณเข้าเกณฑ์มีบุตรปีนี้แหละครับจะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์อยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่สุขภาพคุณไม่ดีผมไม่อยากให้ตั้งครรภ์นะฮะเพราะสุขภาพคุณไม่ค่อยดีในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งครรภ์เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในการตั้งครรภ์นะครับนะครับนะฮะก็เลยไม่อยากไม่สนับสนุนนะฮะในปีนี้แต่ถ้าคุณจะตั้งครรภ์ในปีหน้าผมเห็นด้วยนะคำว่าปีหน้าเนี่ยก็หมายความว่าหลังวันเกิดนะครับหลังจาก17กันยา60ใช่ครับแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอายุหนูเยอะไหมก็นั่นมีส่วนหนึ่งด้วยล่ะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมันคือเด็กไม่ได้พิการหรอกแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่สุขภาพของคุณอ๋อค่ะครับเนาะอาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะหนูควรถามเชิญค่ะเป็นในเรื่องของแฟนนะคะว่าแฟนเกิด18ธันวาคม2527ทำไมล่ะครับปีชวดวันอังคารเวลาปี4ค่ะการงานเขาดีไหมคะแฟนคุณตอนนี้การงานเขาทรงๆครับไม่ถือว่าดีมากนักยังไม่ก้าวหน้าคล้ายๆคุณเนี่ยเหมือนว่าคุณสองคนต้องร่วมมือกันนะครับคือทรงๆไม่ดีไม่สิสุขภาพแฟนไม่เป็นไรแต่แฟนต้องเดินทางบ่อยแล้วก็เหมือนก็อยู่ไม่ติดที่ครับครับต้องเดินทางบ่อยใช่ไหมใช่ครับเหมือนว่าต้องวิ่งไปโน่นวิ่งมานี่ตลอดนะคะครับก็น่าเป็นห่วงครับช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยกันก็รวยละครับนะคะหนูกำลังพยายามค่ะแต่หนูเชื่อว่าพยายามขยันมันน่าจะมีเงินเข้าบ้านได้เยอะขึ้นนะคะใช่ครับถูกต้องเลยครับคิดอย่างนั้นถูกแล้วนะปีหน้าก็เริ่มเห็นแววว่าจะรวยแล้วครับเนาะนะคะปีหน้าสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยครับนะคะเบอร์โทรหนูดีไหมคะอาจารย์จ้าลงท้ายด้วยอะไรคะตอนนี้ที่หนูใช้441ค่ะ2441อ๋อใช้ดีครับ441ก็แบบเดียวกับเลขที่บ้านน่ะนะก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแต่ว่าเลขนี้ดีเฉพาะวิ่งขายนะนะเหมาะกับวิ่งไปขายของค่ะครับครับเอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากขอบพระคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ